อ่ะเอาอย่างครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมทุกท่านครับนี่นำเสนอทางการไอสายต่อสายเมนบอร์ดเครื่องซักผ้าฝาหน้าเนาะ LG นะ LG ที่มีขอพี่เข้ามานะครับจากพี่ซ่อมจากครั้งก่อนมาตอนนี้ก็จะมาเช็คไล่สายนะครับว่าการต่อสายของรุ่นนี้ก็ต่อยังไงต่อสายไฟเข้านะครับใช่ไหมจะมาทำวงจรครับว่ายังไงนะครับเจ็ดมาตอนนี้ก็จะมีรอยซ่อมบอร์ดเก่ามานะครับตอนนี้เราจะมาเทสเรื่องไฟเข้านะครับของรุ่นนี้เนี่ยตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะใช้ไฟเลี้ยงเข้าทรานส์ฟอร์เมอร์นี่นะครับกดไพรมารี่มาวัดดูโอห์มกันนะครับของรุ่นนี้ LG เวลาจะซ่อมเทสนะครับถ้าเกิดมันไม่ติดไม่อะไรใช่ไหมตั้งคูณ1นะครับคูณ1หรือคูณ10คุณลองคูณ10แล้วกันฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวนะลองวัดฝั่งนี้กันฝั่งนี้500โอห์มเนาะเดี๋ยวซีโร่กันไม่รู้คนไหนโอเคตัวนี้เนาะประมาณ5600โอห์มนะครับคูณ10อยู่โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ตัวนี้โอห์มต่ำนะครับโอห์มต่ำแสดงว่าฝั่งนี้เป็นไพรมารีฝั่งนี้เช็คคันนารีนะครับเดี๋ยวคูณ1ดูซีโร่ได้5ฝั่งโอห์มต่ำนะครับเตอร์ฐานเริ่มอ่อนนะครับมันจิเตอร์โอห์มจะต่ำนั่นเองครับนะประมาณ 3-4 โอห์มมั้งกี้ขึ้น5มันฐานอ่อนนะครับโอเคก็สรุปว่าฝั่งนี้เป็นเช็คคันนารีฝั่งนี้ไพรมารีอยู่นี่นะครับรุ่นนี้เขาจะนี่ฮะใช้รีเลย์2ตัวนะครับเป็นตัวบังคับคำสั่งออนอยู่คำสั่งออนก็จะต้องนี่นะครับวัดจากเนี่ยขาไพรมารีของหม้อแปลงนะครับตั้งคูณ1ดูว่าขาไหนนะครับขาไหนเป็นไฟเข้าคือเราจะต่อเทสเวลาซ่อมอ่ะครับขานี้นะเห็นไหมหนูขึ้นนะนี่อันนี้ขาในนะสิฝั่งตัวซ็อกเก็ตขาวนี่นะครับตัวในนะครับตัวนี้แล้วก็เอามาผ่านก่อนแล้วอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวนะอีกด้านหนึ่งตัวไหนสีดำสีดำนี่นะกินไม่โดนกินไม่โดนอ๋อสีดำนี้สีดำฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้ไม่โดนนะครับเนี่ยสีดำฝั่งนี้โอเคเราก็ได้แล้วนี่นะสองฝั่งนี้นะเสียบสายนะครับตอนนี้ช่างแม่ต่อผ่านโหลดหลอดไฟนะหลอดไฟไว้ข้างในอยู่100วัตต์ต่อผ่านโหลดนะครับการเทสโปรแกรมนะครับเวลาซ่อมเกิดอาการเปิดไม่ติดอะไรต่างๆนะครับของ LG โค้ดก็เป็นโค้ดนี้มั้งที่เขาขอมาอยู่รหัสนี้นะ LG Electronic นะครับ Thailand จำกัดนะครับ CAW318442 40นะครับตัวนี้หน้าตาประมาณนี้โอเคช่างแมวก็จะมาเทสว่ามันอย่างนี้มันเปิดได้ยังครับเสียบปลั๊กเลยครับโอเคครับแล้วก็ไฟติดนะครับตัวนี้ไว้เป็นเครื่องอาจารย์นะเนี่ยประกอบด้วย DE นะครับลองหมุนนะครับหมุนหมุนนี่ไม่เลื่อนหมดเลยนะครับตัวนี้มันคือว่าน่าจะเป็น DE นะครับสวิตช์ประตูนะครับตัวนี้ช่างแมวก็ไม่ได้ไล่สายมาจากก่อนนี้ตัวนี้ไฟก็ไม่ขึ้นหลุดป่ะเนี่ยตัดไปยัง DE เนาะกระพริบอย่าพักเสียวิธีนะครับผมสั่งงานไม่ได้เนาะนี่นะปรับไม่ขึ้นหน้าจอเนาะตัวเลขขึ้นโอเคก็ขึ้นดีไปนะครับโอเคแต่เราก็มาวัดแรงไฟตอนนี้นี่นะให้รู้จุดต่อสายนะครับเป็นแนวทางให้นะครับไหนๆก็มาแล้วบอร์ดรุ่นนี้ LG
ฝาหน้านะครับฝาหน้านี่ฮะตัวนี้ AC เข้านะครับเข้าเลี้ยงไอ้หม้อแปลงไพรมารีตรงนี้เช็คคันนารีออกก็ประมาณ AC นะครับ15โวลต์นะครับ5โวลต์ก็มาเรกูเลตแล้วก็มาเลี้ยงมาฟิลเตอร์ด้วยเนี่ยฮะเข้าไดโอดนี่ครับฟิลเตอร์บิดดีอะไรเนี่ย D85 D83 D81 แล้วก็ D82 นั่นใช่นะฮะนี่นะ4ฟิลเตอร์ก็220ไมโคร35โวลต์นะครับตัวนี้มาตรงนี้ดูสิไฟ DC เท่าไหร่ตัวนี้นะครับประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงตั้ง50 15 16 17ประมาณ17โวลต์นะครับ17โวลต์แล้วก็มาผ่านนี่ IC นี่นะIC 8แล้ววะฮะไม่แน่ใจนะชัดตัวนี้ไม่ชัดเลข8เลขเลยพอ IC 6นะครับเป็น KIA7805A นะครับเป็นเลขเกลียด5โวลต์นะครับเข้าอะไรวัดขานิดนึงขา1กาวขากลางนะครับขา1นี่ก็เข้าเท่าน่าจะแหล่งจากนั่นได้ไหมอ๋อฝั่งนี้โทษทีนี่นี่สลับขา1ขากลางโอเคเข้าประมาณ15 16 17โวลต์นะครับที่เห็นไฟสวิงปุ๊บๆๆอยู่นะครับแล้วก็ออกก็5โวลต์เนาะ5 6โวลต์นะไม่มีโหลดมั้งประมาณ5โวลต์นะครับโอเคนะก็เป็นการเทสต่อสายนะครับของรุ่นนี้นะครับโปรแกรมมันจะพารุ่นนี้โอเคนี่ก็ดีอยู่ก็ดีไม่ไล่สายมาของสิบประตูนะครับก็เผื่อใครเจอนะครับก็ลองดูก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะต่อสายเทสเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้า LG นะครับฝาหน้า LG นะครับสวัสดีครับยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับ